จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกลับเข้ามาในช่วงเวลาของรายการในช่วงนี้นะคะเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับวันที่19พฤษภาคมที่จะครบรอบ2ปีแห่งความรุนแรงจากความสูญเสียระหว่างการชุมนุมทางการเมืองที่สี่แยกราชประสงค์ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศค่ะโดยนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยส.ส.กทม.ของพรรคนะคะได้เดินทางไปยังบริเวณสี่แยกราชประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสันติภาพสันติอหิงสาค้นหาความจริงรำลึกเหตุการณ์19พฤษภาคม53ครบรอบ2ปีแห่งความรุนแรงโดยได้ปล่อยลูกโป่งสีขาว500ลูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์การยุติความรุนแรงและก็ความสงบสุขจากนั้นทั้งหมดค่ะได้เดินเท้าไปยังวัดปฐุมวนารามเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายสังฆทานให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะโดยนายกรได้กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ครบรอบ2ปี19พฤษภาคมจากความสูญเสียระหว่างการชุมนุมทางการเมืองที่สี่แยกราชประสงค์ตนเองพร้อมด้วยส.ส.ส.ก.และส.ข.ของพรรคตั้งใจจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ตอกย้ำเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรงและความขัดแย้งซ้ำรอยกับ2ปีที่แล้วด้วยการยึดหลักสันติอหิงสาค้นหาความจริงซึ่งเชื่อว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมให้ความสำคัญกับการค้นหาความจริงพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมและอยากส่งสัญญาณไปยังผู้ประกอบการนักธุรกิจนักลงทุนและประชาชนว่าพรรคไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกที่สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนและคนทำมาหากินในพื้นที่ต่างๆจึงอยากจะใช้โอกาสนี้ให้ทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะต้องยึดหลักอหิงสาพร้อมกับย้ำว่าอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมได้พิสูจน์ความจริงจากนั้นเชื่อว่าสังคมไทยจะมีการให้อภัยเกิดขึ้นแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงนอกจากนี้นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังกล่าวด้วยว่าความสูญเสียที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่คนไทยควรถามตัวเองว่ามีบทบาทในการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ตนเองก็ไม่คิดที่จะใช้โอกาสนี้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้นคนไทยต้องร่วมกันรับผิดชอบและอยากให้คนไทยได้ช่วยกันมีส่วนช่วยสร้างสังคมที่เป็นธรรมต่อต้านการทุจริตรักษาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและปกป้องสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศโดยไม่ปล่อยให้ใครนำเอาคำว่าประชาธิปไตยมาแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองคนไทยจะต้องไม่ยอมในเรื่องนี้นี่คือบทเรียนที่สำคัญจากเหตุการณ์ทั้งหมดและขณะเดียวกันนะคะกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นค่ะก็ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะที่ทางรัฐบาลนั้นได้กำหนดในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองซึ่งก็จะเริ่มดีเดย์กันในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะหลังจากที่เลื่อนมาแล้วหลายครั้งด้วยกันค่ะโดยทางด้านของนายสมภาสนิลพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ผู้ได้รับเงินเยียวยาต้องไม่ถูกฟ้องร้องนะคะหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหาจากรัฐซึ่งในขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับเงินเยียวยาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีกำหนดจ่ายเงินงวดแรกในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะโดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับเงินในเบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้น529รายซึ่งก็มีรายชื่อของนางสาวกมลเกตอักฮาดรวมอยู่ด้วยนะคะก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปองดองแห่งชาติหรือปคอปเป็นผู้กำหนดส่วนสาเหตุที่ล่าช้าก็ติดขัดในเรื่องของกระบวนการการตรวจสอบซึ่งทางนี้สามารถที่จะติดตามรายชื่อนะคะผู้ได้รับเงินในเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะขณะที่นายยงยุทธวิชัยดิษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานปคอปก็พูดถึงสาเหตุที่จ่ายเงินเยียวยาล่าช้าว่าเป็นเพราะต้องรอกระบวนการของทางอัยการศาลกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยได้พยายามเร่งรัดเพราะก็รู้สึกเห็นใจคนที่เดือดร้อนเช่นกันแต่เงินดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนจึงต้องมีความรอบคอบเพราะต้องดูในส่วนของคดีว่ามีการถอนฟ้องแล้วหรือไม่และใครยังมีความผิดอยู่บ้างอีกด้วยค่ะค่ะและสำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองนั้นนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันนะคะว่าในวันที่24พฤษภาคมนี้ล่ะค่ะจะได้รับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐหรือไม่นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราไปต่อกันอีกกรณีหนึ่งนะคะของหมู่บ้านคนเสื้อแดงค่ะที่ตอนนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ล่าสุดเองค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้เตรียมลงพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเพื่อมอบหมายนโยบายใหม่พร้อมกับสอบถามกรณีที่มีหมู่บ้านแดงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะโดยพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้กล่าวถึงการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงในพื้นที่ภาคใต้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับทางกระทรวงมหาดไทยแต่ในวันอังคารที่จะถึงนี้ตนเองและพลเอกประยุทธ์ก็จะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาภาคใต้ใหม่ซึ่งหากมีเรื่องหมู่บ้านเสื้อแดงรายงานขึ้นมาก็จะสอบถามถึงสถานการณ์และสภาพว่าเป็นอย่างไรซึ่งปัญหาต่อการดูแลความสงบในพื้นที่ภาคใต้มีความสงบหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าหากไม่มีสภาพที่จะต้องทำให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ก็คงไม่เป็นอะไรส่วนจะเกิดความแตกแยกหรือไม่นั้นนะคะพลเอกยุทธศักดิ์ก็กล่าวว่าขอรับทราบก่อนว่าเมื่อตั้งมาเป็นหมู่บ้านแล้วมีความคิดเป็นอย่างไรมีแนวโน้มไปในทิศทางใดหรือมีแต่เสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นซึ่งถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจจะเป็นไปในทางที่ดีได้ค่ะท่านผู้ชมคะจากเรื่องของหมู่บ้านเสื้อแดงนะคะที่คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าจากนี้นั้นนะคะจะมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์คล้ายกับที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ต้องเกาะติดกันต่อนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไปเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะคะและนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ขอให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องช่วยกันกำจัดวงการนะคะวงจรของการทุจริตค่ะไม่ให้เกิดขึ้นและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยซึ่งทั้งนี้องค์กร OECD หรือว่าองค์กรสหประชาชาติได้ระบุถึงประเด็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่าถือเป็นปัญหาในการทำลายความมั่นคงของชาติและกระทบต่อต้นทุนธุรกิจความสูญเสียทางด้านทรัพยากรซึ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำดังนั้นจำเป็นต้องเข้าไปช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแต่ในส่วนกลางจะมีการตั้งศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเป็นแบบบูรณาการในการที่จะด้านของการตรวจสอบรับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นเรียกว่าเป็นระบบ One Stop Service ที่จุดเดียวซึ่งส่วนนี้จะมีทางปปท.กับทางกพร.ร่วมกันในการบูรณาการระบบนี้เข้ามาแล้วก็จะเชื่อมโยงข้อมูลส่งไปยังศูนย์บัญชาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะเบอร์1206นี้และเว็บไซต์จะรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนแต่ที่สำคัญก็ให้เกิดความสบายใจว่าเราก็จะมีคณะกรรมการในการให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะไม่ได้รับแต่เรื่องร้องเรียนแต่ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ในการชี้แจงกลับไปแล้วที่สำคัญจะรวมถึงการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันการซื้อขายตำแหน่งค่ะก็ขอให้ข้าราชการทุกท่านให้ความสบายใจแจ้งเบาะแสได้ค่ะเราไม่มีการซื้อขายตำแหน่งนะคะถ้าเกิดเกิดถึงการซื้อขายเราจะปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสให้ด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องเรียนทุกท่านให้ทราบให้เกิดความสบายใจนะคะในส่วนประการที่4ก็คือการปราบปรามที่จริงจังแล้วก็ลงโทษที่เข้มงวดอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทาง DSI ทางปปท.แล้วก็ปปง.ที่เป็นเจ้าภาพหลักที่จะพร้อมให้ความยุติธรรมในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนก่อนนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกค่ะว่าการป้องกันประเด็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะต้องมีธรรมาภิบาลมีขั้นตอนในการปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความโปร่งใสรวมทั้งประเด็นของการแต่งตั้งโยกย้ายนั้นก็จะต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและต้องพยายามดึงคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งด้านนายปานเทพกล้านรงรานประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะว่าที่ผ่านมานั้นถือว่ามี4ด้านคือ1ให้ความสำคัญงานป้องกันปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมวินัยทุกภาคส่วน2การปราบปรามการทุจริตต้องรวมพลังแผ่นดิน3การสร้างความเข้มแข็งหน่วยงานต่อต้านในการทุจริตและ4คือการสร้างบุคลากรมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถค่ะ
ส่วนทางด้านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ออกมาชี้ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเปิดตัวยุทธศาสตร์ประเทศไทยต่อต้านคอร์รัปชันโดยย้ำว่าเป็นแค่มหากรรมสร้างภาพให้โชว์ตัวแล้วก็สร้างภาพแบบผักชีโรยหน้าเท่านั้นค่ะแต่กลับไม่ได้เอาใจใส่ต่อการแก้ไขปัญหาในการทุจริตและขณะเดียวกันก็มีกรณีของคณะรัฐมนตรีที่ไม่ทำตามกฎหมายด้วยโดยนายชวนนท์อินทรโกมลสุดค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงการประกาศยุทธศาสตร์ประเทศไทยต่อต้านคอร์รัปชันของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าเป็นเพียงมหกรรมสร้างภาพจัดงานอีเวนต์ให้นายกรัฐมนตรีโชว์ตัวเท่านั้นเพราะที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความจริงใจในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปปช.มาตรา 103/7 ที่ให้หน่วยงานรัฐจัดทำราคากลางเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบเมื่อปปช.เสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศราคากลางเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13ธันวาคม2554คณะรัฐมนตรีกลับไม่เห็นชอบตามข้อเสนอของปปช.ส่งให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาหลังเกณฑ์โดยมีการเพิ่มถ้อยคำที่ไม่ได้ปรากฏในกฎหมายว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินทั้งที่ในกฎหมายระบุเพียงแค่ให้หน่วยงานรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้เท่านั้นทั้งนี้การเพิ่มถ้อยคำว่าต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินทำให้กรมบัญชีกลางมีข้อสรุปว่าการดำเนินการตามกฎหมายปปช.สร้างความยุ่งยากให้หน่วยงานราชการทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลขาดความจริงใจที่จะป้องกันการทุจริตซึ่งตรงกันข้ามกับการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตอย่างกว้างขวางซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนให้นายกรัฐมนตรีไม่ได้เอาใจใส่ต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตเพียงแต่ประกาศยุทธศาสตร์ต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อที่จะสร้างภาพให้ตัวเองดูดีเป็นผักชีโรยหน้าเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมคะและจากการทำงานที่ผ่านมานะคะของทางรัฐบาลนั้นทางด้านของนิด้าโพค่ะก็ได้ออกมาระบุเขาว่าประชาชนนั้นรู้สึกพึงพอใจกับการบริหารงานของรัฐนะคะใน19กระทรวงโดยกระทรวงยุติธรรมนั้นถือว่าเป็นกระทรวงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีคะแนนต่ำสุดรั้งท้ายค่ะศูนย์สำรวจนะคะความคิดเห็นของประชาชนหรือว่านิด้าโพนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของ19กระทรวงโดยเป็นการสำรวจในช่วงระหว่างวันที่14-18พฤษภาคมโดยสำรวจจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคนะคะ 1,222 หน่วยตัวอย่างก็พบว่าภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะคะแนนเต็ม10นะคะก็พบว่าส่วนใหญ่กระทรวงยุติธรรมค่ะได้รับคะแนนสูงสุดนะคะอยู่ที่ 6.68 คะแนนรองลงมาก็เป็นกระทรวงสาธารณสุข 6.58 คะแนนและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่ากระทรวง ICT อยู่ที่ 6.25 คะแนนค่ะส่วน3กระทรวงรังท้ายนะคะก็ได้แก่กระทรวงพลังงานมีคะแนนเท่ากันกับกระทรวงพาณิชย์ 6.15 คะแนนและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.08 คะแนนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกรณีที่ผู้กำกับนะคะของสน.ไซงามค่ะที่ก่อคดีแล้วก็หลบหนีนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามอบตัวแต่อย่างใดติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง